พี่สาวของสารวัตรแบงก์ก็วอนสาวๆทั้งหลายหยุดหาแสงกับการจากไปของสารวัตรสาเหตุที่ต้องออกมาโพสต์แบบนี้ก็เพราะว่ามีหญิงสาวบางคนโพสต์ภาพส่วนตัวหรือแม้แต่แชทไลน์คุยกันเพื่อแสดงตัวตนว่ารู้จักกับสารวัตรแบงก์จนสร้างความเข้าใจผิดขนาดภรรยาตัวจริงของเขายังไม่ทำควรให้เกียรติทั้งครอบครัวและภรรยาของเขาด้วยหากพี่ๆมีต้นโพสต์รบกวนท่านแจ้งมากับโจ้เพื่อขอความเห็นใจครอบครัวเราไม่สบายใจจริงๆแต่เธอไปมิลาไม่มีเธอกลับมาไม่มีไม่จำเป็นต้องแสดงตัวในเวลาที่ไม่ใช่เพราะเขามีตัวจริงอยู่แล้วมันไม่ต้องมาแสดงตัวคนเราควรมีความเกรงใจอยากแสดงความเสียใจได้ไม่จำเป็นหรอกค่ะว่าคุณจะต้องถ่ายรูปคู่สงสารสิวยังงุ้นอย่างนี้สิวเป็นเพื่อนโอ๊ยเกรงใจภรรยาเขาด้วยค่ะทุกคนภรรยาเขายังไม่มานั่งโพสต์เลยสารวัตรแบงค์หรือสารวัตรสิวเขาไม่ใช่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดเรื่องนี้มีคนสนิทใกล้ชิดกับครอบครัวสารวัตรแบงค์ออกมาเผยว่าสารวัตรแบงค์มีภรรยาและมีลูกช่วยกันเลี้ยงลูกเสาร์อาทิตย์ภรรยาก็จะพาลูกสาวไปหาคุณปู่คุณย่าทุกอาทิตย์ซึ่งภรรยาของสารวัตรแบงค์สวยสง่าวางตัวดีมากดูเรียบร้อยและเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วแค่ต้องจากกับคนรักต้องรับผิดชอบชีวิตของลูกสาวเพียงลำพังภรรยาของสารวัตรแบงก์ก็แบกรับมากพอแล้วเธอคือหลังบ้านที่ไม่เคยเรียกร้องหรือต้องการแสงสปอตไลท์ใดๆขอนับถือน้ำใจของเธอเลยแม้กระทั่งในงานพิธีอำลาคนเป็นสามีแต่เธอก็ไม่ละเลยหน้าที่แม่ที่จะคอยซัพพอร์ตความรู้สึกของน้องไออุ่นลูกสาวจับมือลูกเอาไว้ตลอดเพราะเธอแก่จากคำว่ารักหน้าที่ที่รู้ว่าเธออยู่กับฉันด้านน้องไออุ่นก็น่ารักมากขอให้น้องเติบโตมาเป็นเด็กที่แข็งแกร่งมาดูแลคุณแม่แทนคุณพ่อในอนาคตและขอให้น้องไออุ่นรู้เอาไว้ว่าคุณพ่อของหนูจะมองดูความเติบโตและชีวิตที่สดใสของหนูจากบนฟากฟ้านะคะขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกันขอบคุณที่เธอไม่เคยปล่อยฉันไว้เพียงลำพังในโลกที่น้องไออุ่นคือความภูมิใจและความชื่นใจของคุณพ่อแบงค์และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปค่ะน้องเราเนี่ยคงจะไม่ทำให้บ้านผิดหวังจนถึงวินาทีนี้ก็ไม่รู้สึกว่าเขาทำให้เราผิดหวังเพราะว่าเขาทำสิ่งนี้อย่างน้อยให้ประเทศไทยให้สังคมรู้นะว่าตำรวจก็ยังมีดี